เชื่อว่าทุกคนต้องมีลายเซ็นเป็นของตัวเองบางคนอาจจะเน้นรูปแบบลายเซ็นให้มีความสวยงามหรือบางคนจะเน้นในเรื่องความงามสะดวกสบายในการเซ็นซึ่งลายเซ็นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถเสริมดวงชะตาชีวิตของคุณได้หากคุณออกแบบลายเซ็นที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวคุณเองมาดูกันว่า9ลายเซ็นเสริมดวงชีวิตให้ดียิ่งขึ้นจะมีแบบไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยจ้าลายเซ็นที่1ลายเซ็นเสริมอำนาจบารมีลายเซ็นที่ช่วยส่งเสริมอำนาจบารมีให้กับเรานั้นคือลายเซ็นที่ต้องเซ็นตัวอักษรตัวแรกให้ใหญ่กว่าตัวอักษรบริวารตัวอักษรแรกที่นำหน้าชื่อถ้าเซ็นตัวโตๆดูสง่างามไม่มีขีดเส้นตัดหรือแทงเข้ามาหาตัวเองก็จะส่งผลให้เด่นในทางลาภยศชื่อเสียงและจะมีบริวารมากลายเซ็นที่2ลายเซ็นเสริมสังคมเด่นลายเซ็นที่เสริมให้สังคมของตนเองเด่นขึ้นมาจะต้องเป็นลายเซ็นที่มีอักษรค่อนข้างกว้างและเอ็นขวาจะบ่งบอกถึงความเป็นคนกระตือรือร้นและมีทักษะดีๆในเรื่องการติดต่อคบหากับผู้อื่นลายเซ็นที่3ลายเซ็นเสริมดวงร่ำรวยโชคดีอักษรนำหน้าชื่อตัวอักษรและนามสกุลควรเซ็นให้มีลายเซ็นตวัดเป็นรูปรักษ์คล้ายกับที่กักเก็บเงินทองเพื่อเสริมสร้างดวงการเงินให้เฟื่องฟูเก็บเงินอยู่หาเงินได้มีแต่ความร่ำรวยและมีโชคลาภอยู่เสมอลายเซ็นที่4ลายเซ็นเสริมความสำเร็จในอนาคตให้ตัวอักษรตัวสุดท้ายของชื่อหรือนามสกุลตวัดปลายของเส้นขึ้นไปให้สูงเพื่อแสดงถึงอนาคตที่ประสบความสำเร็จและจะมีบั้นปลายชีวิตที่สุขสบายและพรั่งพร้อมด้วยลาภยศลายเซ็นที่5ลายเซ็นเสริมโชคดีมีเงินมีเสน่ห์ลายเซ็นที่มีการตวัดเส้นสายเป็นลักษณะของช้อนหรืออะไรก็ได้ที่มีลักษณะคล้ายตัวอยู่ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีสามารถเรียกโชคดีมาให้เจ้าของลายเซ็นได้ซึ่งจะมีเงินมีทองเข้ามาเป็นที่รักใคร่ชื่นชมของผู้คนทั่วไปลายเซ็นที่6ลายเซ็นเสริมปัญญาดีเจ้าความคิดลายเซ็นที่เซ็นแล้วอ่านไม่ออกหรือไม่ได้เซ็นเป็นตัวอักษรแต่ดูคล้ายรูปอะไรบางอย่างเช่นรูปทรงเรขาคณิตแล้วยังอาจหมายถึงสัญลักษณ์อื่นๆเช่นรูปหัวใจรูปสัตว์จะบ่งบอกถึงความเป็นคนมีความคิดลุ่มลึกสมองดีมีความปราดเปรื่องใฝ่รู้ลายเซ็นที่7ลายเซ็นเสริมความเจริญรุ่งเรืองลายเซ็นของคุณหากมีการลากเส้นขึ้นไปให้อยู่สูงจะช่วยให้เสริมความเจริญรุ่งเรืองผู้ที่เซ็นชื่อและนามสกุลโดยมีการลากเส้นให้พุ่งขึ้นไปหลายครั้งมักจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยดีมีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมีความคิดฝันชัดเจนมีชีวิตก้าวหน้าเป็นลำดับลายเซ็นที่8ลายเซ็นเสริมฐานะมั่นคงลายเซ็นที่ช่วยเสริมฐานะมั่นคงของคุณให้ดีขึ้นให้คุณขีดเส้นใต้ลายเซ็นถ้าลากเส้นเป็นเส้นตรงๆและยาวจากใต้ชื่อไปยังใต้นามสกุลจะเป็นลักษณะที่ดีและส่งเสริมด้านความมั่นคงฐานะความเป็นอยู่จะมีอำนาจวาสนาดีมีผู้ส่งเสริมสนับสนุนด้วยดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีลายเซ็นที่9ลายเซ็นเสริมเสน่ห์ลายเซ็นที่เสริมเสน่ห์ของคุณให้เป็นที่รักของคนอื่นนั้นจะต้องเป็นลายเซ็นที่มีความกลมมนอ่อนช้อยลายเซ็นพลิ้วไหวต่อเนื่องไม่แข็งหรือเป็นมุมแหลมลายเซ็นเสริมความเด่นดังลายเซ็นที่ช่วยเสริมความเด่นดังของคุณควรมีลักษณะที่เป็นวงกลมหรือวงรีกว้างคล้ายลูกโป่งลายเส้นผิวไหวเชื่อมโยงกันอย่างสมดุลไม่มีสะดุดขาดอีกทั้งยังเซ็นชื่อเป็นแนวตั้งลักษณะนี้ส่งอิทธิพลทางชื่อเสียงความสำเร็จอันโดดเด่นซึ่งจะได้มาจากผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ